เอาละครับผมทุกคนเลยนะครับผม12ชามนะครับวันนี้เราอยู่กันในไมค์คราฟต์นะผมในแมปกระโดดที่ง่ายที่สุดนะครับผมก็บอกว่านี้เป็นแมปกระโดดที่ง่ายที่สุดนะครับก็นี่ครับผมก็จะเล่น1-2คนนะครับ YouTube Credit นะครับคือ Unspeakable Gaming นะครับผมโอเคครับผมอันนี้เขาบอกว่าเรคคอร์ดไทม์เรามาดูกันนะว่าคือบอกว่าแมปนี้เป็นแมปกระโดดที่ง่ายที่สุดนะผมซึ่งผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแมปนี้ทำไมเขาถึงเรียกบอกว่ามันง่ายที่สุดนะครับอ๋อนี่นะครับผมเขาบอกว่า left or right นะครับเขาบอกขวาร้ายซ้ายดีครับผมงั้นเราไปขวาดีกว่าเพราะว่าขวามันร้ายเพราะซ้ายมันเดี๋ยวอุ้ยเอาอ๋อคือถ้าเกิดเราเฟลเราก็ต้องบินกลับใช่ไหมโอเคครับผม IC พอเข้าใจอยู่นะจ๊ะยี่นะครับผมคือเขาบอกว่าขวาร้ายจะซ้ายจะดีนะครับเราจะไปร้ายกันนะครับเพราะว่าเราชอบเรื่องร้ายๆนะครับผมมันชีวิตคนเราเว้ยมันต้องผ่านเรื่องร้ายๆครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ประสบผลไม่สำเร็จหรือว่าประสบความล้มเหลวไอ้ยูโถทำไมถ้าเกิดเราไม่ประสบความล้มเหลวครับเราจะไม่แบบว่าสามารถประสบความสำเร็จได้ยัดเข้เป็นไงโอ้โหนะครับนานๆทีมีคำคมกันสักรอบนึงไปทางตรงนี้ดีกว่าครับรู้สึกทางซ้ายนี่น่าจะดีกว่าครับผมนี่ไงกูว่าแล้วเชื่อทางซ้ายดีกว่าแม่ไปขวาทำไมประโถถังขวาร้ายซ้ายดีถ้าเกิดมันทางซ้ายแต่แรกทุกอย่างก็จบแล้วเอาโอเคเราถูกดักควายครับใช่ครับเราถูกดักควายครับอะไรอีกวะมาใหม่เอาใหม่เราคือเมื่อกี้เราถูกดักควายใช่ไหมโอเค I'm sorry มาครับเขาบอกขวาร้ายซ้ายดีครับผมมาขวาใหม่ครับเพราะว่าขวาร้ายแต่ซ้ายจะดีแต่ซ้ายจะดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นคนตัดสินมันเองยังไงล่ะเองเอิงเอ้ยเอิงเองโอเคครับโอเคครับเราถึงตรงนี้ใช่ไหมฮึบไอ้โอ้โหได้ละโอ้โหตรงนี้เป็นสปอนเนอร์ครับผมอ๋อคือเกิดกระโดดมาตรงนี้ปุ๊บเราโดดออกมาต่อตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เรากระโดดมาต่อตรงนี้ว่ะเขาจริงโดดเดินธรรมดาก็ได้นี่ว่ะไอ้เราโดดทำไมแม่งงสิประตูถังนี่ครับเราจะวิ่งมาตรงนี้นะครับผมวิ่งลงมาข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้ครับไปต่อครับไปต่อครับผมไปทางลาวาครับลาวากระโดดต่อครับกระโดดขึ้นไปทางนี้ครับผมวิ่งมาตอนนี้แบบรวดเร็วครับเป็นเหมือนเดอะเดอะแฟชเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหยังกับภาคมวยโอ้โหมาเนี่ยวับมาแล้วครับผมภาพมาตรงนี้ครับทุกคนครับวิ่งตามผมนะโอ้โหเราจะวิ่งแบบรวดเร็วกันนะครับโอ้วับฟุบฟุบโอเคครับผมเราจะวิ่งกันต่อปุ๊บวิ่งมาทางนี้วิ่งมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคกระโดดไปตรงนี้ครับลงนี้เสร็จปุ๊บโอเคครับเราจะวิ่งกระโดดไปตรงนี้ความจริงเราว่ายน้ำก็ได้แต่เราจะไม่ว่ายน้ำเอานะครับผมจะค่อยๆวิ่งนะครับจะรันแบบแบรี่รันนะครับทุกคนเรารันมาตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคครับผมวิ่งต่อเลยครับวิ่งต่อไปทางนี้ครับเข้ารูนี่เลยครับผมเข้ารูเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับนั่นแหละกระโดดมาตรงนี้ต่อครับกระเด็นกระโดดในเลวินนะครับผมโอเคครับเราจะวิ่งไปต่อครับผมนี่เป็นไงครับวิ่งกับภาคเลยยาวจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหเราวิ่งไปแล้วไม่เงยเราพูดเราพูดเยอะเลยโอเคครับเรามาปิดทางครับผมต้องไปทางนี้นะครับนี่โอ้โหเลฟออนไลน์มาทางเลฟนะครับผมเรามาเลฟนะครับเอาเลฟโอ้เฟลครับเฟลครับรอพร้อมใหม่ครับโอเคครับเลฟใหม่ครับเลฟใหม่ครับโอเคครับมาทางนี้ครับวิ่งโดดมาทางนี้โดดมาทางนี้เสร็จปุ๊บวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ต่อครับวิ่งขึ้นไปเร็วๆแบบรวดเร็วนะครับนี่มาทางนี้ครับจะวาร์ปมาแล้วครับผมวาร์ปไปตรงไหนครับวาร์ปมาตรงจุดไหนสักจุดหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรครับนี่หูวาร์ปสำเร็จแล้วครับผมเนี่ยโอเคครับแมปจบแล้วครับมันมีแมปแค่นี้เหรอโอเคครับผมก็สำหรับแบบนี้จบวันนี้ก่อนนะผมทุกคนดูมากเลยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะผมคือช่วงนี้อาจจะอัดแมปสั้นๆอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะครับก็คือผมต้องอัดคลิปดอง14คลิปภายในเวลา2วันนะผมก็จะต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่แบบหน้าผมซีเกตเจนครับบาย